ทิศทางราคาทองคำเราจะไปกลับสัญญาณกันนะคะว่านับจากนี้ไปนั้นจะใช้กลยุทธ์ไหนในการลงทุนในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-287-1155วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนาทรัพย์ข่าวรองประธานกรรมการของบริษัท YG Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณศพคุณพิชยุทธ์ค่ะก่อนหน้านี้ถ้าย้อนหลังไม่ได้คุยกับคุณพวันมานานนะครับคุณพวันเคยบอกว่าปรับฐาน100เหรียญหลังจากนั้น100เหรียญรีบาวจริงๆด้วยจนล่าสุดขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆกับจุดวัดใจเดิมอีกครั้งนึงรอบนี้จะผ่านมั้ยครับคุณพวันตรงเนี่ย 1,420-30 เหรียญตรงนี้นะครับคือถ้าเรามองกันในระยะใกล้นะคะภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยด้วยสถานการณ์ของทางแถบที่ตอนตกที่กันฝั่งอาหรับเนี่ยนะคะก็มองว่าอย่างดีขึ้นเท่าไหร่ด้วยนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปต่อมีโอกาสสูงมากนะคะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับฐานลงมาเล็กน้อยเพราะว่านักลงทุนเนี่ยได้ซื้อทองคำไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำกำไรในระยะสั้นแต่เชื่อว่าถึงมีการปรับฐานลงเนี่ยก็วันนี้แนวรับแรกอยู่ที่1,407รับที่2อยู่ที่1,402เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าลงก็ไม่ลึกเพราะนั้นถ้าวันนี้นักลงทุนที่ไม่มีทองอยู่ถ้าปรับฐานลงแนะนำให้เข้าจอมซื้อค่ะครับผมปรับฐานลงก็ไม่ลึกถ้าอย่างนั้นเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ใครที่รับความเสี่ยงได้ถือยาวข้ามไปลุ้นเลยนะคะมีโอกาสค่ะทีนี้เลเวลสุดท้ายของขาขึ้นคือแนวต้านเนี่ยอยู่ที่1,416ถ้าผ่านก็จะเป็น1,224ถ้าผ่านอันนี้ไปถึง30คือไฮเดิมที่เคยมีอยู่เชื่อว่าจะขึ้นไป50เหรียญได้อย่างเร็วค่ะอ๋อแปลว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มีนัยยะมากละตรงแนวต้านค่ะใช่ค่ะแต่ต้องพ้นไฮเดิมไปก่อนถึงจะตรงนั้นเพราะว่าจากเทรนด์ไลน์เนี่ยถ้าพ้นไฮเดิมขึ้นไปแล้วเนี่ยต้านต่อไปหลัง1,430 1,480เลยค่ะครับผมเอ้ยคุณพวันครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มกลัวแล้วก็รู้สึกว่ากลัวไม่ผ่านเหมือนกันกับนักลงทุนที่บอกว่าอาจจะชิงขายไปแล้วล่ะตอนที่ทะลุ1,400เหรียญขึ้นมาเนี่ยรอบที่จะรอให้ซื้อคืนอีกครั้งเนี่ยกำหนดเป็นจุดไหนดีถ้ามี new high follow by ได้ไหมถ้ามี new high เหนือ1,224ครับก็ยังเสี่ยงที่จะซื้อนะคะเสี่ยงแค่ซื้อหมายความว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้130ถึงจะน่าซื้ออ๋อโอเคต้องให้เลย1,430ขึ้นไปคือเลยไปจริงๆก่อนให้ไป follow by ถ้าไม่เลยจริงๆเนี่ยอย่าพึ่งยังเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเลย1,416ขึ้นไปเป็น17หรือ18ตรงนี้ก็ยังสามารถทำกำไรระยะสั้นได้อยู่ครับผมคือมองว่าเป็น2ช็อตแต่ถ้า1,424แถวนั้นไม่น่าทำอะไรแล้วไม่น่าละเดี๋ยวรอให้ทะลุ30ไปก่อนตอนนี้ไปถึง1,427ขายก่อนแล้วรอดูสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ขายก่อนแล้วเหมือนกันเลยก็กลัวผมเห็นเนี่ยยังมีญาติผมคนนึงขายไปแล้วตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าอยากซื้อคืนแล้วว่าเอาไงดีมันไม่ยอมลงเลยไม่เป็นไรนะครับใจเย็นๆนะครับคือโอกาสการลงในช่วงนี้คงจะค่อนข้างน้อยเพราะว่ากระแสต่างประเทศเนี่ยมีแต่กระแสที่เป็นลบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงต่ำสุดไม่น่าจะต่ำ1,397อันนั้นเป็นเลเวลสุดท้ายที่เขามองกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ย่อตัวลงมาเป็นย่อตัวที่ทยอยสะสมได้นะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะย่อตัวลงมาย่อตัวก็ไม่ไกลด้วยนะคะ1,407-1,402ถ้ามีโอกาสได้เห็นเนี่ยคุณพ่อบอกว่าก็เป็นจังหวะเป็นแนวรับที่ทยอยสะสมได้นะแต่ถ้าใครที่ขายไปแล้วใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพ่อรอเดี๋ยวรอใหเขาเลือกข้างก่อนแล้วกันถ้าทะลุ1,430ขึ้นไปเนี่ยมีนิวไฮค่อย follow by ถ้ายังไม่ follow ยังไม่ทะลุขนาดนั้นเนี่ยจะเย็นๆเย็นๆ เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะผ่านแนวต้านหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเป็นปัจจัยบวกที่มีน้ำหนักมากที่สุดตอนนี้แต่ก็อย่าลืมว่าแรงที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้เขาก็รอขายทำกำไรเหมือนกันใช่ครับผมเพราะก่อนหน้านี้ปรับฐานทีเป็น100เหรียญที่YLGประเมินไว้จริงๆด้วยนะครับ